เคียบก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยอยู่กับเกมแคทแท็กทีมเรซซิ่งนะฮะโอเคครับคลิปนี้ผมจะมาหาฉากตลกกระโหลกเล่นดีกว่าฮะมันน่าจะมีอะไรตลกกระโหลกให้เล่นนะฮะตรงเนี้ยข้างล่างนี้เปล่าวะมันจะมีวิดีโอตลกกระโหลกให้ดูนะเราให้ดูฮะมันมีวิดีโออะไรบ้างนะเราให้ดูฮะนอกจากมันจะมีวิดีโอแบบอย่างนั้นแล้วมันยังมีหลายวิดีโอนะฮะอย่างเช่นแบบว่าตรงไหนวะเนี่ยเราให้ดูตรงนี้ดูไปแล้วใช่ไหมตรงนี้เป็นการทำลายสนุกนะฮะดูไปแล้วฮะกดตรงนี้ฮะถามว่ามีอะไรมันจะเป็นฉากดูวิดีโอตลกกระโหลกให้ฮาปาร์ตี้อะไรให้ดูฮะผมจำไม่ผิดมันมีอะไรบ้างวะเนี่ยอ๋อตรงนี้ถ่ายรูปเอ๊ะโคตรชอบอ่ะมาดูถ่ายรูปดีกว่านะฮะเฮ้ยฮะโดดูถ่ายรูปกดดูฮะดูกดดูนี่แหละถ่ายรูปปี้แช่ไปดิโอ้โหดูไงโอ้โหดูกล้ามยังรอโอ้โหมีฟิตแพคด้วยโอ้ถ่ายฟันแคทโป้ดูเก่งไหนใครหัวใจอ่ะแม่งโคตรหายอ่ะดูวิดีโอมันจี้มากอันนี้คือดูไปแล้วใช่มั้ยคือปั่นไปปุ๊บไอ้นี่นะถ้าปั่นไปปุ๊บนี่รถเนี่ยตกมาทับดูไปแล้วแล้วไปดูวิดีโอฮ่าๆมันฮาอยู่ไอ้ฮ่ามันฮามากอ่ะแล้วดูไอ้ไก่พวกนี้ก็ฮาเหมือนกันนะเดี๋ยวดูฮะไอ้ไก่พวกนี้นี่ก็ฮาแพ้กันนะเห็นไหมเรากดปั่นไก่นะฮะนั่นแหละขอปั่นไก่ที่นึงเถอะขอโทษกับท่านอย่าละอย่าโดนไอ้กูอาจ้าโดนเลยกูเป็นไงกดตีนชิบหายฮ่ามันกดตีนไหมล่ะเราดูซิมันมีอะไรให้เล่นตลกไอ้นี่ไงอันนี้เว้ยเนี่ยอันนี้คือเป็นครึ่งส่งหัวใจเว้ยดูสิมาทายความรักของแคสสิดูสิแคสจะมีความรักแค่ไหนดูสิโอ้ยดีใจด้วยนะแคสโอ้โหหัวใจเต็มเลยเอ้าอกหักแห่งเครื่องคนกวนตีนแต่เราก็ต้องก้าวขาไปให้ได้นะอีมันแบบเป็นวิดีโอสคริปต์ตลกกระโหลกนะเอาง่ายๆดูมันตลกมากไอ้ถ่ายรูปอะฮาสุดละไอ้เนี้ยกูมีตลกกระโหลกให้ถ่ายมั้งวะมันมีเรื่อยๆฮะดูฮะมันฮาจริงอะเราดูฮะไอ้นี่ตรงนี้ด้วยยังไงจะหาอยู่นะฮะเดี๋ยวตรงนี้มีอะไรวะเนี่ยอ๋อไอ้นี่ยาเครื่องปั่นนะฮะหยอดเหรียญเข้าไปอ่ะเนี่ยเหรียญเข้าไปอ่ะหยอดซิอ้าวทำไมน้ำไม่ออกมาอ้าวเครื่องขายน้ำอัตโนมัติไม่ใช่หรอทำไมน้ำไม่ออกมาเครื่องตกมาทับตายเลยเออแบนไปมันฮาดูดิใช่ฮะมันปลดล็อกวิดีโอแบบดูสงครามเอ้ยไม่ได้ไปโอ้ตกเลยเนี่ยวิดีโอมันดูขำเราไปดูให้มันมีปลดล็อกอะไรขำๆแล้วให้ดูฮะมันตลกจริงๆอ่ะคุณผู้ชมดูดิไม่รู้มันมีอะไรเปล่าฮะมันวิดีโอฮ่าๆนะคุณผู้ชมนะไอ้ตรงนี้ไปยังอ่ะไอ้ตรงนี้ดูไปยังวะไอ้ตรงนี้ก็ลาวาไงฮะไม่มีอะไรแล้วตรงเนี้ยไม่มีอะไรมันจะมีให้กดนะฮะมันจะเป็นวิดีโอตลกนะฮะจะตกไปนะต่อไปตายฟรีนะแต่เลือดไม่ลดแหละมีมันคงไม่มีแล้วมั้งฮะมันน่าจะหมดแล้วอะแต่ตรงนี้มันคืออะไรนั่นแหละผมจำไม่ได้แล้วมันจะเป็นการปลดล็อกอะไรมาผมก็ลืมไปแล้วนะฮะผมลืมจริงๆนะมันเป็นการปลดล็อกอะไรฮะก็คือถ้าคุณเสีย500บาทเนี่ยเสีย500เหรียญเนี่ยคุณจะปลดล็อกอะไรมาเนี่ยผมลืมไปแล้วจริงๆนะมันเกี่ยวกับการแข่งรถอะผมลืมไปแล้วไม่รู้ว่าฮะเนี่ยทางที่เราจะไปต่อก็คือด่านนี้ฮะก็คือมันจะมีลูกศรชี้ไปนะฮะก็คือชี้ไปทางนี้แหละฮะมันฮาอยู่เดี๋ยวดูซิมันมีอะไรให้เล่นบ้างนะฮะไม่มีแล้วมั้งมันหมดแล้วอะตรงนี้มีอะไรหาปะนี่ไอตัวนี้ไงอันนี้เป็นลองหัวหน้าสนุกนะลองไม่มีอะไรแล้วข้างบนที่เราไปเก็บเพชรตอนแรกนี่ฮะไอเจ้าของสนุกก็คือไอทหารไม่ใช่ทหารนี่เป็นไซบอร์กอะไอไซบอร์กอะตัวเองเป็นไซบอร์กนะเป็นเจ้าของสนุกแห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับความบันเทิงนั่นแหละมันไม่น่าจะมีแล้วมั้งฮะมันน่าจะหมดแล้วเปล่าเนี่ยฮะเรามาทวนดูมีกี่ด่านนะภาคนี้คือด่านที่1เราต้องไปก็คือด่านนี้แหละด่านแรกสุดเลยฮะเราต้องไปนะด่านนี้คือมันสปินรัวได้ก็ดีหน่อยนะฮะตามลูกศรไปถ้าอยากรู้หลายคนจะงงว่าเฮ้ยเล่นเกมนี้จะเล่นไปต่อยังไงฮะก็ฮะมันจะมีลูกศรบอกไงฮะเนี่ยไปตามลูกศรฮะลูกศรมันจะบอกให้ชี้ไปด่านต่อไปฮะมันจะมีทั้งหมด 4-5 ด่านใหญ่ๆเลยอะให้เล่นแบบยาวฮะพอกับภาคหลักเลยฮะถึงแม้จะเป็นภาคเสริมนะฮะแต่ว่าทำได้ดีมากนะฮะเนี่ยต้องชี้ไปทางนี้เห็นไหมฮะก็อย่าเพิ่งไปดูซิปึ๊บภาคนี้แม่งดีหน่อยเว้ยกระโดดมีเกาะได้เว้ยเห็นไหมมันเกาะได้ภาคเก่าๆทำไม่ได้นะ
เนี่ยเอาเพชรไปใส่ตรงนี้นะกดสามเหลี่ยมเนี่ยเอาเพชรที่เรามีอยู่เนี่ยไปใส่ไปใส่ปุ๊บเนี่ยฮะมันก็จะขึ้นนั่นแหละฮะจะไปต่อเดี๋ยวผมยังไม่ไปต่อนะผมขอไปเซอร์เวย์ดูเผื่อจะมีฉากอะไรฮ่าๆให้เล่นอีกนะฮะแล้วเกมนี้แม่งก็เหมือนภาคหลักนะฮะคือแบบเกมแนวแบบเดินวิ่งวงกลมเนี่ยผมชอบมาตั้งแต่ภาคหนึ่งแล้วภาค1ภาค2ภาค3ภาคสปินออฟก็มีภาคแบกแล้วฮะแคทแบกกับแคทแท็กทีมเรซซิ่งก็คือภาคนี้แหละฮะภาค4ภาค5โอ้ยอดมากภาคนี้ทำหลังภาค5นะผลิตในปี2005นะไอแคทแท็กทีมเรซซิ่งเว้ยไอแคทนี่เว้ยแคททวินเซนเนตี้ที่ผมเล่นเนี่ยคิดไปแล้วเนี่ยภาค5อ่ะผลิตในปี2004แต่ภาคนี้ผลิตในปี2005นะฮะนี่ฮะอันนี้ฮะอันนั้นคือด่านแรกสุดนะเราต้องไปนะด่านแรกสุดก็คือด่านนู้นนะฮะด่านแรกสุดนะเขาเรียกว่า My Story Island นะครับด่านที่1แล้วก็ด่านที่2ก็คือด่านแน่ด่านภูเขาไฟไม่ใช่ดิเป็นด่านคล้ายๆภาค5แล้วเป็นด่านไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์นะฮะด่านนี้ฮะด่านที่2นะฮะแล้วก็ด่านนี้ด่านที่3ด่านนี้นะฮะด่านที่3ก็คือน่าจะเป็นด่านนี้ฮะเลยด่านด่านที่3นะฮะถ้าเคลียร์ด่านนี้เสร็จแล้วก็จบเกมละด่านที่3เนี่ยแต่ว่ามันไม่เคลียร์ตามนี้ฮะด่านที่4ก็คือด่านอีโบลานะฮะด่านนี้ด่าน4แล้วก็ด่าน5ก็คือด่านนู่นนะฮะปราสาทของเจ้าชายนะฮะแฮปปี้แฮปอีเวิร์สนะฮะโอเคคงไม่มีอะไรฉากตลกให้ดูแล้วนะฮะมันหมดแล้วมั้งดูก็เป็นฉากเดิมๆนะไม่มีแล้วฉากตลกคือมันไม่มีแล้วมั้งฮะตรงไอ้นี่ดูไปแล้วนะฮะอันนี้รู้แล้วนะว่ามันคืออะไรนะฮะคงไม่มีแล้วอ่ะมีอะไรให้ดูแล้ววะแต่ว่าคุยกับผู้คนได้นะเห็นไหมฮะคุยดิวเนี่ยฮะไอ้เนี่ยซื้อตัวละครฮะคัดบดีคูณนี่หนูสีฟ้าตัวละครใหม่นะฮะตัวละครน้องใหม่ดร.เอ็นกินยังอยู่นะฮะยังไม่ตายไปไหนนะฮะโคโค่สุดที่รักพี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะทั้งที่บทภาค5นี้แทบไม่มีบทบาทเลยภาคนี้มาเอ้ยดีหน่อยนะฮะโคโค่ที่รักกูมีบทบาทหน่อยหลังจากที่มีบทบาทในภาค3กับภาค4ไปนานนะฮะนี่ลูกโป่งนี่สามารถมาเล่นได้ด้วยนะผมลองกดให้ดูนะฮะน่าจะเป็นการเล่นเกมนะเห็นไหมฮะเนี่ยเล่นเกมชิงคิตตันถามว่าคิตตันเราจะไปเก็บมาจากไหนฮะขวามือสุดฮะคิตตันขวามือสุดเพชรนี่ไม่เกี่ยวเพชรนี่มีอยู่แล้วคิตตันขวามือจะไปเก็บจากไหนฮะก็เก็บจากการเล่นแอคชั่นเกมเล่นแบบแอนิเมชันเกมนะฮะไม่ว่าจะไปเล่นแบบแข่งรถชนะแต่ว่าผมว่าเล่นเกมธรรมดานี่ก็ปลดล็อกมาได้ฮะอย่างนี้อย่างเช่นเล่นโบลิ่งเนี่ยก็ปลดล็อกมาได้เออใช่ฮะสุดยอดไหมล่ะนี่ฮะอันนี้ก็คือตัวละครไซบอร์กนะฮะชื่อว่าอะไรจำไม่ได้ละ EBT Nader ชื่อแบบชื่อภาษาเยอรมันนะมันอ่านยากมากแล้วก็นีน่าโคเทคนี่ยังอยู่เจ้าเดิมนะฮะดร.เอ็นแกอยู่แถวนี้ไม่ใช่หรอวะดร.เอ็นแกปกติมันมีอยู่แล้วฮะมันก็เลยไม่ขึ้นรูปกุญแจนะฮะนี่ดร.เอ็นเหยียบดร.เอ็นเหยียบดร.เอ็นโอเคเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูด่านนึงแล้วกันนะอะไรวะนั่นอะถ้าคนไปลอยข้างบนนั่นนะฮะช่างมัน